สวัสดีครับครอบครัววันนี้ครับมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับอันนี้เป็นยำหอยดองยำหอยดองนะครับผมวันนี้จะพามาชิมนะครับยำหอยดองต่อด้วยแกงเห็ดเห็ดอะไรครับเนี่ยปลาเห็ดปลาเห็ดโคกโคนเห็ดโคนลังเลลังอ่อนเห็ดลังเลหรือลังอ่อนนะครับลังเลหลังม่วงหรือหลังอ่อนไม่รู้แล้วครับต่อด้วยน้ำพริกน้ำพริกมะดันเจ้านายนะครับสำหรับท่านใดที่จะอยากจะลองไปขายดูก็ได้นะครับมีทำส่งด้วยนะครับทำส่งด้วยนะเอาไปขายดูรับรองว่าแซ่บอีลีเดอร์สิบอกให้ครับแล้วก็อันนี้มีน้ำพริกปลาทูครับน้ำพริกปลาทูอร่อยอร่อยนะจ๊ะแซ่บแซ่บพริกปลาทูครับพริกปลาทูแล้วก็มันเป็นโรงครัวโรงครัวแบบไทยบ้านอีสานบ้านเฮาโรงครัวอุปกรณ์การทำกับข้าวครับที่จะไปจำหน่ายไปขายให้กับแม่พี่น้องนะฮะมาอยู่ในครัวที่โล่งนะครับเวลาเราก่อฟืนก่อไฟในควันไฟมันจะไปได้สะดวกสบายครับอันนี้เป็นปลานึ่งปลานิลนึ่งปลานิลนึ่งแจ่วกับน้ำพริกมะดันรับรองว่าแซ่บนะครับปิดไว้ครับเดี๋ยวนะฮะกำลังปรุงรสเลยนะครับเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับมีอีกหนึ่งเมนูครับมาทางนี้ทอผ้าใหม่ด้วยเมนูก็นี่ครับยังไม่ได้ไปทอดนะครับจะทอดหรือจะปิ้งก็ไม่รู้นะแดดเดียวครับแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะนี่ฮะส่วนทางนี้ก็เป็นลูกค้านะครับที่คอยครับลูกค้าคอยกับข้าวครับได้นี่ฮะโอ้คุณแม่ก็กินก๋วยเตี๋ยวครับก่อนที่จะได้กับข้าวไปต้องกินก๋วยเตี๋ยวก่อนใช่ไหมครับค่ะแล้วก็จะซื้อกับข้าวไปพร้อมเลยค่ะค่ะบายค่ะนั่งรอกับข้าวค่ะนั่งรอกับข้าวนะครับนี่กับกุลธรมิวสิกซาวแอนด์ไลท์กินส้มตำก่อนส้มตำรอในร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวซอยสามัคคีธรรมร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ในบ้านนะครับถ้าอยากจะมากินร้านก๋วยเตี๋ยวทานร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับต้องเข้ามาในซอยนี้นะฮะซอยในซอยในซอยเข้ามาในซอยนี้ก็มาซอยตันนะครับมาไม่ได้นะครับทะลุอันนี้ก็หมดนะครับถ้าเข้ามาก็ซอยตันนะฮะในซอยของเราก็ประมาณนี้แหละครับเตรียมอุปกรณ์ในการไปขายลูกชิ้นต่อนะครับขายลูกชิ้นลูกเข็นไว้ลูกชิ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนก่อนในการตะกร้าสตางค์มาด้วยลูกอุปกรณ์อยู่ไหนหมดโอ้ตรงนี้ผ้าครับผมทีไปหน้าซอยนะครับหน้าซอยเข้าซอยนี้ก็อ่านก่อนนะนี่ส้มตำก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับข้าวปลูส่วนร้านนี่ฮะนี่
ร้านจะอยู่ทางดำนะครับร้านเจ้านายเจ้านายเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับโอเคเตาปิ้งลูกชิ้นสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะนี่ลูกค้าประจำครับค้าประจำค่ะเดี๋ยวเราเจ้าของนะครับทั้งคนท่านเจ้าของลูกค้าประจำจ้าสวยค่ะค่ะสควอทโอ้อ่ะก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับเกือบจะเสร็จแล้วดีสักทุกได้ทานได้กินกันอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ลูกค้าครับลูกค้าบ๊ายบายฮะลูกค้าลูกค้าเยอะครับลูกค้าเยอะครับเดี๋ยวบรรยากาศตอนค้าขายจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมกันนะครับผมมาจากไหนจ๊ะมาจากพัทลุงค่ะมาจากที่ดินนะคะจ้าค่ะจ้าเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วรอฟังผล มาจากที่ดินแต่ต้องรอฟังผลครับเหมือนก็ไปโรงพยาบาลเลยเนาะ โอเคครับอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ